นายสงวนดำรงไทยประธานสหกรณ์บริการผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรเปิดเผยว่าในวันนี้ค่ะจะประชุมทิศทางผู้ค้าตลาดนัดสวนจตุจักรที่ห้างสรรพสินค้าเจเจมอลล์เพื่อหารือในเรื่องราคาค่าเช่าแผงค้าตลาดนัดสวนจตุจักรรวมทั้งค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาของการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมจะเชิญพลตำรวจโทชัดกุลดิลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะที่กำกับดูแลการรถไฟเข้ามาร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยขณะที่นางสร้อยทิพย์ไตรสุดผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขในฐานะประธานบอร์ดรฟท.ก็กล่าวว่าในการคำนวณอัตราค่าเช่าแผงค้าของตลาดนัดจตุจักรได้พิจารณาข้อมูลด้วยความเหมาะสมและมีเหตุผลหากผู้ค้ารายใดไม่เข้าใจรฟท.สามารถชี้แจงถึงข้อเท็จจริงในการคิดคำนวณราคาทั้งหมดทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการรฟท.เห็นชอบค่าเช่าตลาดนัดจตุจักรอัตราเดียวทุกพื้นที่ในราคา 3,157 บาทต่อเดือนต่อแผงอายุสัญญา3ปีและต่อสัญญาได้อีกคราวละ2ปีอัตราค่าเช่าดังกล่าวนะคะได้รวมค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางแล้วและจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50,000 บาทหากผู้ค้ารายใดไม่มีเงินก้อนก็สามารถขอกู้เงินกับธนาคารออมสินได้และผ่อนจ่ายกับรฟท.3งวดซึ่งก็จะเริ่มจัดเก็บตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา5ปีหลังจากนั้นค่ะก็จะมีการพิจารณาอัตราที่เหมาะสมใหม่โดยรฟท.ค่ะจะแจ้งผู้ค้าจำนวน8,875 แผงให้รับทราบและเปิดให้มาทำสัญญากับรฟท.ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ